ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันกับการค้นหา10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วที่สตูดิโอซูเปอร์เทนยังคงเปิดต้อนรับเด็กไทยที่มีความสามารถและมีความฝันจากทั่วประเทศซึ่งที่ห้องรับรองแห่งนี้ก็อัดแน่นไปด้วยความสนุกจากกิจกรรมต่างๆและพี่ๆทีมงานก็ไม่พลาดที่จะเสิร์ฟอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเติมพลังให้น้องๆอิ่มท้องสดชื่นพร้อมที่จะโชว์ความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีของเราครับและเด็กคนแรกที่จะขึ้นเวทีในวันนี้เป็นเด็ก6ขวบที่มาพร้อมกับความสามารถที่ทุกคนคาดไม่ถึงแต่จะเป็นความสามารถอะไรไปชมกันต่อบนเวทีได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายราชานนท์ศรีสงเนินชื่อเล่นชื่อน้องชินจังครับอายุ6ขวบชินจังชินจังทำไมถึงชื่อชินจังอ่ะลูกพ่อตั้งให้ครับเคยถามพ่อไหมว่าทำไมถึงอยากให้ผมชื่อชินจังบอกว่าพ่อเคยดูการ์ตูนชินจังเยอะครับแล้วเราเคยดูไหมเคยครับเหรอนี่ใส่หนูเหมือนชินจังไหมเหมือนครับชอบถอดกางเกงอย่างนั้นเหมือนกันป่ะวันนี้คงไม่โชว์ในรายการเก็บไว้ก่อนนะลูกนะยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าวันนี้จะมาโชว์อะไรครับรับทุเรียนฮะรับทุเรียนครับรับทุเรียนหมายถึงโยนแล้วเรารับเงี้ยเหรอลูกเหรอเฮ้ยมันมีหนามนะลูกไปรับทุเรียนที่ไหนนะลูกในส่วนของคนอื่นครับรับจ้างรับทุเรียนใช่ไหมลูกครับแล้วไม่กลัวลูกมันหนักนะไม่กลัวครับพี่ก็อยากรู้ว่าชินจังไปเริ่มรับทุเรียนได้ยังไงครับพ่อให้รองรับครับเหรอตั้งแต่อายุกี่ขวบอ่ะเออตั้งแต่5ขวบครับฮะอียะโอ้โหแล้ววิธีการน่ะเด็ดมาจากต้นแล้วก็โยนเลยอะไรอย่างงี้ป่ะฮะใช่ครับเอามีดตัดครับเอามีดตัดก่อนมีคนตัดก่อนปุ๊บแล้วไงต่อแล้วก็โยนให้ครับโยนเลยแล้วเราใช้มือหรือใช้อะไรรับกระสอบครับอ๋อกระสอบกระสอบอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือมันจะต้องรู้จังหวะนะถ้ารับทุเรียนไม่รู้จังหวะรับไม่ได้นะคือพอเขาตัดปุ๊บเนี่ยจะมีคนขึ้นไปตัดใช่ไหมแล้วเขาก็จะโยนใส่กระสอบแล้วเราก็ต้องเหมือนเอากระสอบแปะให้มันลงพื้นแบบแปะปุ๊บแล้วก็ค่อยวางปุ๊บอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าลูกว่าแบบเวลาที่เขาโยนลงมาเนี่ยเขาเลือกลูกเล็กๆให้เราป่ะหรือว่าลูกใหญ่ลูกเล็กเรารับได้หมดเอาลูกใหญ่รับครับเรารับลูกใหญ่ได้อย่างนั้นใช่ไหมลูกมีเทคนิคอะไรไหมต้องผ่อนหนักผ่อนเบาหรืออะไรยังไงไหมหรือว่ารับเลยยกกระสอบแล้วก็ปล่อยให้มันรอดรอดอะไรนะครับรอดอะไรนะฮะรอดตรงนี้ครับอ๋อขอคนท่าเลยนะท่าไหนไหนสมมติอ่ะสมมติว่าปุ๊บเอ้าปุ๊บทำแล้วได้เงินไหมเวลาเราไปทำเนี่ยคุณพ่อได้ครับให้วันเท่าไหร่วันละพันครับเฮ้ยหมายถึงทั้งบ้านร่วมกันพันหนึ่งหรือเราคนเดียวพันหนึ่งคนเดียวพันหนึ่งครับไอ้เอาเดี๋ยวแล้วชินจังเอาตังค์ไปทำอะไรลูกเก็บตังค์ไว้ซื้อนมให้น้องครับโอ้ซื้อนมโอ้น่ารักจังเลยน่ารักพี่ชายที่น่ารักแล้วมาวันนี้เนี่ยมาโชว์การรับทุเรียนอะไรแน่ๆล่ะครับแล้วความฝันที่ชินจังอยากได้กลับไปคืออะไรลูกมอเตอร์คอร์สครับมอเตอร์ไซคันเล็กๆกันเหรอลูกเหรอครับจะไปขี่ที่ไหนเอาไว้ไปเตะบอลครับไปเตะบอลเอาละพร้อมที่จะโชว์ความสามารถให้พวกเราดูยังคะพร้อมครับค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีลูกชินจังสวัสดีครับสวัสดีครับ6ขวบจริงเหรอครับโอ้โหดูแบบเนาะดูมั่นใจดูเก่งมากเลยท่านกรรมการครับที่เขาบอกว่าเขารับทุเรียนเนี่ยแล้วได้พันหนึ่งเนี่ยข้อมูลคลาดเคลื่อนครับจริงๆแล้วคือ 1,500 ฮะแต่รับคู่นะครับคนรับคนส่งรวมกันแล้วทำทั้งวันครับอ๋อไม่ใช่พันหนึ่งนะลูกนะข้อมูลคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่ที่บอกว่าโยนแล้วรับเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าทั้ง3ท่านอยากชมคลิปความสามารถของชินจังชินจังลูกไปยืนตรงนู้นลูกข้างๆโต๊ะพี่โก้ลูกไปทีมงานครับขอชมคลิปความสามารถของน้องชินจังครับนี่คือชินจังนี่ถือกระสอบอยู่ใช่ไหมลูกข้างบนคือใครลูกพี่เต้พี่เต้จะโยนแล้วนะครับโอ้สูงมากอุ้ย
ฮ้ยนี่คือรับแล้วต้องเอาเข้าระหว่างขาใช่ไหมลูกครับโอ้โหโอ้มากอุ้ยคือต้องมีการผ่อนแรงครับใช่เขาเบียดถัดเองแล้วมันเคยเข้าหน้าแข้งมั้งไหมลูกเคยโดนหน้าแข้งไหมครับไม่เคยเลยเอาลูกใหญ่ไว้พ่อนะเอาลูกใหญ่เปียดังด้วยมันไม่ได้เข้าไปข้างในใช่ไหมมันอยู่ข้างนอกนั่นใช่ไหมให้เกี่ยวคือถ้าเทียบในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเด็กวัยขนาดนี้ไม่น่าจะไปทำอะไรอย่างนั้นนะในมุมมองที่เรามองเห็นอยู่นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวถามคุณพ่อว่าทำไมคุณพ่อถึงกล้าให้ลูกทำตรงนี้ทำไมลูกถึงอยากทำสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อน้องชินจังหน่อยครับคุณพ่อครับเชิญครับชินจังกลางเวทีเลยลูกพ่อตามเชิญครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อครับน้องตามไปดูพ่อทำงานบ่อยไหมก็ทุกวันนะครับทุกวันแล้ววันดีคืนดีทำไมเขาอยากทำสิ่งนี้ครับเขาอยากทำอะครับพอเขาลงรถเสร็จปุ๊บเขาเห็นที่ว่าพวกทีมงานที่ไปตัดกันนะครับเขาถือกระสอบเดินตามเงี้ยครับเขาก็ขึ้นรถไปค้นเอากระสอบมาแล้วก็เดินตามเขาแรกๆก็ไม่กล้าให้เขารับอะครับกลัวครับก็เริ่มจากลูกเล็กๆก่อนลูกประมาณทักท่อกำปั้นตัดให้เขารับเขาก็รับมันแรกๆรับเลยมันก็ตกพื้นก่อนแล้วทีนี้ก็มาเข้าปีที่2เนี่ยครับให้เขารับรอดวางขาอ๋อนี่คือฝึกเทคนิคให้ใช่ครับผู้ใหญ่กับชินจังทำเนี่ยประสิทธิภาพใกล้เคียงกันไหมครับก็ใกล้เคียงกันครับเขาต้องบอกว่านี่เป็นความสามารถพิเศษคือเรียนแบบไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ยังไม่กล้าเรียนแบบครับไม่กล้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างสาธิตครับว่าวิธีการรับทุเรียนเนี่ยเขาทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีการจำลองต้นทุเรียนขึ้นทีมงานเช็คแล้วครับว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีแต่ด้วยความสามารถของซูเปอร์เทนครับเราจะปลูกต้นทุเรียนขึ้นตรงนี้ทั้งนั้นเป็นการครับถึงตรงนั้นเนี่ยครูง้อก็จะอายุ66เดี๋ยวค่อยไปสิค่อยไปเย็นๆนะครับเรามีทุเรียนต้นจำลองทีมงานครับขอต้นทุเรียนจำลองครับมากันแบบนี้เลยครับเราจำลองความสูงต้นทุเรียนครับพ่อครับปกติเราโยนจากความสูงเท่าไหร่ครับประมาณสัก7เมตร8เมตรเนี่ยครับความสูงที่คนปีนขึ้นไปคือประมาณ7เมตร8เมตรนะครับแต่ของเราคงจำลองแบบคร่าวๆครับคุณพ่อครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณพ่อประจำที่นะครับที่ด้านบนครับครับผมเชิญครับอ๋อนี่คือต้นทุเรียนนี่คือจำลองต้นทุเรียนครับครับโอ้คุณพ่อปีนคล่องมากโอ้โหสมบัติมัธดอทั้งน้ำการครับตรงกระสอบมีหางครับเดาไหมครับทำอะไรครับได้เกินนะเปล่าได้เกินไหมลูก ทำไว้ตีครับทำไว้ตีจะตียังไงลูกตียังไงครับพ่อครับคืออะไรครับคือมันจะเป็นเปียครับพี่เขาไว้ตีแข่งกันนะครับว่าใครจะตีดังกว่าแล้วใครจะถักสวยกว่าอะไรเงี้ยครับในเชิงของการรับทุเรียนเนี่ยเขามีขั้นตอนอยู่ในนั้นอีกว่าเวลารับทุเรียนไม่ใช่แค่รับได้ใครดังกว่าใครรับแล้วเสียงเคราะห์ใช่ดังเพี้ยเพี้ยเพื่อพ่อครับเพื่อมันนะครับมันคือความสุขในอาชีพครับคือมันสนุกอ่ะมันสนุกอ่ะแต่ลูกตีให้ดังเพี้ยลูกดังไงครับเพี้ยอ๋อเดี๋ยวเราจะชมการสาธิตครับพ่อครับพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าคุณพ่อพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเฮ้ยอุ้ยท่านกรรมการครับครับอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องจำลองฮะจำลองเป็นการอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องชินจังลูกอันนี้ก็คือไม่ 100% ใช่ไหมลูกลูกนี้ถือว่าอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องทีมงานขอกำลังใจน้องนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาชมการรับแบบสมบูรณ์แบบครับผู้เรียนต้องอยู่ในกระสอบนี่อุ่นเครื่องก่อนหนูว่าจริงๆแล้ววันหนึ่งรับได้5ลูกก็เมื่อยแล้วทำไมอ่ะเมื่อยตรงสะบัดนี่แหละพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญครับชินจังลูกเอานี่รอ100%รอ
หหล่อลูกทำท่าหล่อทำท่าหล่อหน่อยพ่อครับน้องชินจังเคยรับมากสุดกี่ลูกต่อ1วันครับบางวันก็40-50ลูกนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเมื่อยเหมือนกันนะพ่อเมื่อยครับแล้วเขาเป็นคนบอกว่าไม่เอาแล้วหรือว่าทุเรียนหมดแล้วครับส่วนใหญ่เขาก็จะรับไปเรื่อยๆครับรับบ้างเล่นบางบางทีไปขับซาเล้งเล่นบ้างเขาสนุกกับสิ่งนี้ครับคือเขาไม่ได้คือพูดง่ายๆถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคนขอทำคือเขาใช่โอ้โหเพราะตอนแรกพ่อก็ไม่ได้อยากให้ทำใช่ไหมฮะใช่กลัวอันตรายใช่ไหมแม่ห่วงไหมแม่ก็ห่วงอยู่ครับแล้วตอนนี้แม่คลายห่วงขึ้นหรือยังครับคลายห่วงครับคือมีความเป็นอาชีพในสิ่งที่ทำนะครับขอบคุณคุณพ่อมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดินเข้าสู่ภารกิจแล้วครับคุณพ่อครับเชิญครับโจทย์ต่อไปเข้าสู่ภารกิจครับทีมงานครับขอภารกิจที่ท้าทายน้องชินจังครับเราเปลี่ยนจากทุเรียนเป็นลูกโป่งวอเตอร์บอลลูนช่วงหน้ามาเอาใจช่วยน้องชินจังกับภารกิจจากรายการซุปเปอร์เทนห้ามพลาดครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องชินจังหนูน้อยวัย6ขวบที่มาพร้อมกับความสามารถที่ทุกคนคาดไม่ถึงรับทุเรียนฮะรับทุเรียนครับรับทุเรียนมีเทคนิคอะไรไหมยกกระสอบแล้วก็ปล่อยให้มันรอดตูดครับรอดอะไรนะครับรอดอะไรนะฮะรอดตรงนี้ครับนี่นี่รอรอ 100% รอรอโจทย์ต่อไปเข้าสู่ภารกิจครับทีมงานครับเก็บทุเรียนครับและนำภารกิจขึ้นมาครับและตอนนี้ก็ได้เวลาไปเอาใจช่วยน้องชินจังกับภารกิจจากทางรายการแล้วครับเปลี่ยนจากทุเรียนเป็นลูกโป่งน้ำครับตรงนี้ยากกว่าทุเรียนตรงไหนรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเกาะใช่ครับทุเรียนยังมีหนามให้เกาะกระสอบใช่ครับแต่อันนี้ไม่มีหนามแล้วถ้าหากว่าเขากระแทกแรงไปเนี่ยเขาแตกนะครับใช่ครับเขาแตกนะครับดังนั้นโจทย์เนี่ยครับจะยากกว่าทุเรียนเพราะว่าจะมีแรงกระทบไม่ได้ครับในโอกาสนี้ครับอยากให้รู้ว่าการรับเนี่ยยากหรือง่ายด้วยการเชิญกรรมการผมมาเป็นตัวอย่างสาธิตครับพี่โก้พี่หอยครับครับเรียนเชิญครับทั้งสองท่านครับเชิญครับให้ก่อนดีครับอ่ะโก้ก่อนดีกว่าลองดูพี่โก้ลองดูจะดูพร้อมฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นแหมพี่โก้พร้อมนะครับพร้อมครับเชิญครับสบายมากโก้จัดการอะไรเนี่ยแค่นี้พี่หนูจะช้อนอยู่เฉยๆใช่ต้องยืนอยู่เฉยๆครูมีอะไรจะบอกกับพี่โก้ครับว่าสะอาดเลยถึงนู่นเลยเหรอครับครูล้างมาแล้วเมื่อเช้าวันหน้าไม่ต้องมาล้างให้ครูที่นี่พี่หอยลองไหมล่ะคุณอย่าเดินสิคุณยืนนิ่งๆให้ครูโยมมาหาหลังจากที่ผมศึกษาจากน้องเขาแล้วยืนนิ่งๆแล้วพอลงมาแล้วสะบัดเข้านี่แล้วก็มันจะเข้าวันจะลงเองเนี่ยเราทำให้พี่เชื่อผมไหมต่อให้พี่พูดเขาก็ไม่เข้าใจพี่ทำให้เขาดูมันนี่เลยขอโทษครับขอโทษครับแป๊บนึงนะพี่หอยอะไรนะจ๊ะเอาเลยอ่ะทานกระดาษได้เลยอ่ะครูครับแขนเปียกโอ้จริงมาพร้อมนะครับตอบมาครับขอโทษนะใครมีใครเป็นอะไรไหมครับเต็มอ่ะนี่ขนาดแบบเวียงเข้าขาแล้วไงทำไมมาโดนคุณอ่ะโอ้พี่หอยเฮ้ยทรงเหมือนจะได้เหมือนจะได้เลยไม่เอ้ยมีคิดเกือบได้นะเหรอเออแล้วครับจ้าจ้าคือผมดูแล้วความยากอ่ะมันคือสมันลื่นเออมันไม่มีหนามเกาะไงชินจังมันยากนะลูกมันยากนะลูกโจทย์นี้ขอท้าชินจังครับโยนลูกโป่งน้ำ3ลูกรับได้ลูกเดียวคือทำได้เลยโอ้ใช่ไม่มีทางเพราะถ้าอย่างทุเรียนยังรับได้ยี่พี่อันนี้ยากมากพี่หอยกับพี่โก้เดี๋ยวไปเปียกน้ำตรงนั้นก่อนครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับชินจังลูกหลบนิดนึงลูกเดี๋ยวขอซับน้ำก่อนทีมงานครับมาเลยครับเมื่อกี้อ่อยไหมไม่ได้อ่อยไม่ได้ไหลเลยเมื่อกี้นั้นตอนแรกหนูเข้าไปหนูกะว่าจะช้อนครับจะหุ้มไว้ไงแต่ว่ามันไม่ติดชินจังลูกโป่ง3ลูกรับได้ลูกเดียวคือทำภารกิจได้นะครับ
ทีมงานครับทั้งคณะกรรมการครับขอกำลังใจให้น้องด้วยครับลูกแรกนะครับลูกแรกมาครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้จริงๆคือได้แล้วได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเกี่ยวยังไงมันไหลแน่แต่อาจจะบังเอิญไงรับครั้งแรกแล้วได้เลยเนี่ยผมว่าไม่น่าไม่น่าเดี๋ยวกรรมการผมเสียหน้าชินจังลูกขออีกทีไม่เหลือแล้วดูว่าเมื่อกี้บังเอิญหรือเปล่าลูกมาเลยครับลูกที่สองนะครับเฮ้ยโอ้โหวิชาตัวเบาจริงเจ๋งมากลูกภารกิจนี้ผ่านครับเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเดี๋ยวทีมงานเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับโจทย์สุดท้ายมีเรื่องของรสชาติความหอมมาเกี่ยวข้องด้วยอย่าบอกนะว่านั่นแหละคุณโก้ยังไม่เคยเจอการที่เราได้เห็นภูทุเรียนแบบมาสารตอนนั้นซูเปอร์ฮันเดดท่านกรรมการครับอย่าเพิ่งเดาเยอะโจทย์ของเราเนี่ยครับเกี่ยวกับการทายทุเรียนครับแต่ว่าเด็ก6ขวบคนนี้ครับประสบการณ์ตรงด้านทุเรียนเนี่ยยังไม่เยอะมากคือเขารู้จักทุเรียนแค่4สายพันธุ์ครับมีทุเรียนน้ำดอกไม้ทุเรียนราดงง4สายพันธุ์มีอันนั้นมะม่วงยาวนั้นมะม่วงหมอนทองกระดุมแล้วก็พวงมณีท่านผู้การครับดังนั้นโจทย์เราก็จะทายจาก4สายพันธุ์เนี่ยครับครับแต่ว่าจะไหวไหมครับชิ้นจังลูกเขาธรรมชาติมากกล้องซูมที่ตาครับนี่คือตาเยิ้มสุดๆลูกชิ้นจังช่วยกันนะลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบไปเร็วๆผมพูดแบบเร็วปรือเลยนะครับไปกันครับเราจะให้เขาถ่ายทุเรียนว่าสายพันธุ์อะไรโดยจะมีปริศนามาให้ชมในแต่ละด่านครับไหวไหมลูกไหวนะไหวสู้ไหมลูกสู้นะลูกนะสู้นะลูกนะทีมงานครับรีบมาเลยครับโจทย์แรกครับโจทย์แรกให้ชมก่อนให้ชมก่อนโอ้โหอันนี้ลูกให้ชมก่อนครับโหเนี่ยครับชิ้นจังลูกจับสัมผัสได้นี่คือเราจะมีคำใบ้มาเรื่อยๆหนูดูจากตรงนี้หนูคิดว่าพันอะไรลูกเด็ดพวงมณีทำไมถึงคิดว่าเป็นพวงมณีครับหนามเล็กๆครับหนามเล็กๆพี่หอยน่าจะมีประสบการณ์สูงมากพี่โก้พอจะดูออกไหมครับก็ทุเรียนนะครับขอบคุณพี่โก้มากช่วยได้เยอะครับเอาอย่างนี้ลูกเดี๋ยวมีตัวใบ้เพิ่มให้ทีมงานครับเก็บโจทย์นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะขอปิดตาชินจังหน่อยนะลูกนะทีมงานครับภาพปิดตาน้องด้วยครับภาพปิดตาลูกโจทย์นี้ใช้ดมลูกปิดตาก่อนปิดตาก่อนต้องมองไม่เห็นก่อนทีมงานครับชินจังสัมผัสไม่ได้นะลูกเดี๋ยวจะยื่นให้หนูดมใกล้ๆห้ามจับที่ทุเรียนนะลูกพวงมณีครับอะไรที่ทำให้คิดว่าเป็นพวงมณีลูกกลิ่นมันจะเหมือนกลิ่นมันจะบุดบูดที่หนึ่งกลิ่นจะเหมือนบุดบูดอันนี้คือคำอธิบายของเขานะครับ คือผมไม่ได้น้องไม่ได้หมายความว่ามันเสียเขาบูดนะครับแต่ว่าในความเข้าใจเขาครับชินจังมั่นใจพวงมณีเหรอลูกครับกี่เปอร์เซ็นต์ลูก 100% ครับ 100% มั่นใจของเขาเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวทีมงานครับช่วยไปเอาลูกที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวตักให้น้องชิมหน่อยขอช้อนเดียวครับ
ทีมงานครับรับไปตักหน่อยครับไม่ใช่ทางกลิ่นไม่ค่อยทางไม่ใช่เราให้ชิมแบบชิ้นเล็กๆครับชิ้นจังลูกครับเดี๋ยวขอมือหน่อยลูกขอมือลูกแล้วตรงนี้มีช้อนนะลูกหนูจับช้อนลูกหนูจับช้อนครับแล้วในช้อนจะมีทุเรียนอยู่ชิ้นหนึ่งลูกหนูชิมลูกวางได้ลูกวางช้อนได้ครับจริงจังลูกความคิดเดิมที่ว่าเป็นพวงมณีเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนครับเอาแล้วสิคิดว่าคือทุเรียนอะไรลูกหมอนทองครับหมอนทองทางกรรมการครับเป็นเรื่องแล้วครับสองครั้งแรกบอกว่าพวงมณีให้ดูนี่คือพวงมณีครับให้ดมนี่คือพวงมณีครับแต่พอให้ชิมเขาคิดว่าเป็นหมอนทองหมอนทองเหรอครับท่านกรรมการครับผมขออีกคำหนึ่งครับทีมงานครับอีกคำครับขออีกคำครับเอาละครับต้องประมาณนี้ครับประมาณนี้เต็มปากเต็มคำชิ้นจังลูกขอมือลูกขอมือที่หนูจับคือปลายช้อนลูกมีทุเรียนอยู่นะลูกชิ้นใหญ่นิดนึงนะลูกวางช้อนลูกเดี๋ยวให้น้องผมทำความเข้าใจกับรสชาติก่อนครับครับท่านคณะกรรมการครับ ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับตอนที่เห็นน่ะบอกว่าพวงมณีตอนดมน่ะพวงมณีแต่พอชิมแล้วคำนี้ทุเรียนแล้วครับพวงมณีครับมั่นใจไหมลูกมั่นใจครับเปิดภาพปิดตาก่อนลูกชินจังอ่านหนังสือออกยังลูกและนี่คือคำตอบครับก้านยาวลูกเห็นไหมลูกเขินไหมเขินแน่เลยเขินเลยไม่ใช่หรอกคนที่เขินน่าจะเป็นคุณมากกว่านะครับผมชินจังลูกรู้ว่าหนูยังอ่านหนังสือไม่คล่องก็เลยล้อเล่นจริงๆเขียนว่าพวงมณีเก่งมากถูกต้องครับท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องชินจังเด็ก6ขวบที่มีความสามารถในการรับลูกทุเรียนครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับแบบแรกเลยคือเก่งครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าคือถ้าคนทั่วไปมองว่าเด็ก6ขวบแล้วต้องมาทำขนาดนี้บางคนอาจจะมองว่าทำไมต้องให้ลูกมาทำอย่างนั้นเนี่ยแต่ก็อย่างที่คุณพ่อเขาบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ชินจังอยากทำใช่ไหมลูกเนี่ยมันคือความสุขของเด็กคนหนึ่งที่ไปเล่นเหมือนเขาไปเล่นนะครับแต่จริงแล้วการเล่นของเขาเป็นการที่ทำมาหากินแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ขอให้ชินจังตั้งใจเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ถ้าชินจังชอบในอาชีพนี้นะครับก็ขอให้ทำต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเก่งมากครับท่านกรรมการครับความฝันของน้องชินจังที่มาซุปเปอร์เทนวันนี้คืออยากได้รถมอเตอร์ไซค์เด็กเล่นนะครับทั้ง3ท่านครับเรา3คนให้ผ่านค่ะชินจังลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันของชินจังไปถึงพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดพี่ๆเขาดีใจมากและอยากจะมอบบางสิ่งให้กับชินจังครับชินจังหันไปมองด้านนั้นลูกเดี๋ยวหน้า59ครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องชินจังด้วยครับโอ้โหเฮ้ยนี่ขับไปเล่นบอลเท่โอ้โหชีวิตเก็บทุเรียนได้หล่อเลยชินจังพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับเย้จังครับวันนี้เรามีรถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกและถุงมือให้ด้วยนะครับและมีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ชินจังด้วยมอบให้หนูจากพี่ๆนมเปรี้ยวดัชมิลคิดรวมมูลค่า 20,000 บาทครับและยังมีของแถมครับวัยนี้ควรได้รับสิ่งที่มีประโยชน์เพิ่มเติมครับลูกทำไปมองด้านนั้นลูกอ้าวรับของแถมหน่อยเอามือไปตามไปลูกพี่ๆทีมงานครับขอความฝันแถมครับเต็มครับ
ังพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับโอ้ชอบไหมไปดูใกล้ๆลูกไปดูใกล้ๆลองจับดูได้ลูกเรามีนมเปรี้ยวดัชมิลคิดผสมน้ำผลไม้แท้อร่อยสดชื่นพร้อมประโยชน์นะครับมอบให้ชินจังดื่มฟรีตลอดทั้งปีครับขอบคุณมากที่มาซื้อมาเพิ่มครับน้องชินจังอาชีพประจุของเราวันนี้ครับขอบคุณมากลูกจะเข็นไหวไหมเนี่ยเข็นไหวไหมลองดูนะลองดูนะได้ลองเข็นไปลูกสวัสดีค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เด็กโคโดโมที่สนับสนุนความฝันของน้องชินจังครับท่านผู้ชมครับนอกจาก DQ World ที่จะช่วยเราเข้าใจโลกไซเบอร์แล้วตอนนี้ AS ร่วมกับ Google ยังมีอีกหนึ่งบริการที่ชื่อว่า Family Link ครับให้ผู้ปกครองสามารถดูแลการใช้งานโทรศัพท์ของลูกหลานได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยกำหนดเวลาการใช้งานบนหน้าจอได้อย่างเหมาะสมกำหนดการใช้แอปพลิเคชันและติดตามพิกัดปัจจุบันของลูกหลานได้นะครับตัวผู้ครอง1คนสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของบุตรหลานได้สูงสุดถึง5เครื่องครับที่สำคัญนะครับคือดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ฟรีครับท่านผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ AS อุ่นใจไซเบอร์ครับเราอัจฉริยะพันจิ๋วที่มารอแสดงความสามารถต่างก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ที่ห้องรับรองแห่งนี้ครับและก่อนที่น้องๆจะขึ้นเวทีไปโชว์ความเก่งพี่ๆทีมงานก็มีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้น้องๆได้ผ่อนคลายตัวเองก่อนจะไปพิชิตใจกรรมการและคว้าความฝันกลับบ้านไปครับและเด็กคนสุดท้ายที่จะขึ้นเวทีในวันนี้เขาเป็นหนุ่มน้อยจากจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ความสามารถของเขาจะเป็นอะไรและจะคว้าความฝันได้สำเร็จหรือเปล่าไปเอาใจช่วยเขาได้บนเวทีเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทวัฒน์หิรันวงศ์ชื่อเล่นชื่อไนท์อายุ11ปีอยู่โรงเรียนวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีไนท์มากับใครลูกวันนี้มากับพ่อแม่น้องชายนะครับตัวผมตอนแรกแนะนำตัวเอ๊ะคนสุพรรณบุรีมายังไม่ค่อยได้ยินยังไม่ค่อยได้เนื้อแต่พอครูถามว่ามากับใครลูกมากับพ่อมากับแม่มากับพ่อกับแม่โอเควันนี้นี่จะมาโชว์อะไรอ่ะโชว์เกี่ยวกับแผลครับแพ้ครับแพ้เนี่ยเหรอแม่ร้องไงอ่ะแพ้เขาร้องไงแบ แม่แล้วไปเริ่มรู้จักกับแพ้หรือว่าไปเลี้ยงแพ้ได้ยังไงครับนายพ่อชวนไปเลี้ยงแพ้ครับไปช่วยพ่อเลี้ยงแพ้ที่บ้านเลี้ยงแพ้อยู่ครับบ้านผมอยู่กัน4คนมีพ่อแม่น้องชายแล้วก็ต้มเองครับอาชีพหลักของบ้านก็คือการเลี้ยงแพะครับตาเป็นคนลงทุนพอได้เงินมาก็มาแบ่งกับตาครับแบ่งกันคนละครึ่งครับผมเลี้ยงแพะไว้ก็ตัวเมียก็จะเก็บไปทำพันธุ์สืบลูกต่อไปครับแล้วตัวผู้ลูกรุ่นเล็กๆก็จะเอาไปค่ายครับก็ขายตอนช่วงวัยรุ่นครับอายุสักประมาณ3เดือนครับตัวละ 1,000-2,000 นะมีทั้งหมด70ตัวครับเลี้ยงแพะมานานแค่ไหนแล้วลูก5ปีครับ5ปีครับปีนี้หนูอายุเท่าไหร่นะ11ครับ11อู๋ตั้งแต่6ขวบเนาะครับโอ้โหแล้วเวลาแพะมันดื้อเนี่ยเราทำยังไงอ่ะจัดการยังไงก็จะเอาไม้ฟาดๆเฉยๆครับให้มันกลัวเฉยๆอ๋อไม่ได้ตีเขาจริงๆครับเคยหายไหมเคยหายไหมเคยให้ตัวครับเป็นลูกแพะแม่มันออกทิ้งไว้ครับออกทิ้งไว้กลางทุ่งนาพุ่งก็ไปห้าก็พอห้าไม่เจอมาผ่านไปสองวันนะมีคนเอามาคืนบอกว่าเจอเห็นอยู่ใต้ต้นไม้ครับอ๋อเหรอสนุกไหมลูกเลี้ยงแพะเนี่ยสนุกครับแล้วก็มีพวกลูกแพะวิ่งเล่นไปกอดเล่นนะอ๋อไปกอดเล่นอ้าวแล้วงี้เรากอดเขาเล่นเขารักเขาเนี่ยวันที่ต้องขายเขาไม่เศร้าเหรอลูกตอนแรกผมก็เศร้าๆอยู่แต่ผมจะมีตัวโปรดอยู่ตัวครับตัวคือตัวที่ให้ไปนะครับอ๋อจะขายเขาไหมตัวนี้บอกพออยู่ครับว่าจะไม่ขาย
จะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเลยโอเคจ้าแล้ววันนี้เนี่ยนะ เขาจะเอาแพะมาอยู่บนเวทีเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนี่นะนั่นดิแต่ก่อนที่จะแสดงความสามารถความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้กีตาร์โป่งไฟฟ้าครับกีตาร์โป่งไฟฟ้าเอาไปเพื่อเอาไปเล่นกับพ่อครับอ๋อคือเราเล่นเป็นอยู่แล้วเงี้ยเหรอคะครับเป็นยูนิตนึงครับเอาล่ะอยากดูแล้วความสามารถเกี่ยวกับเรื่องแพะครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับไนท์สวัสดีลูกขอบคุณที่มารายการนะครับการมาของไนท์จะทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิตในการเลี้ยงแพะมากขึ้นเพราะว่าเราไม่เคยได้เห็นเลยไนท์ครับเลี้ยงแพะมา5ปีใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เราจะท้าทายครับคือเวลาเลี้ยงแพะนี่คือเลี้ยงแพะครับแต่มาซูเปอร์เทนเนี่ยเราจะคิดโจทย์ท้าทายคนเลี้ยงแพะไนท์ครับเริ่มต้นไปยืนข้างพี่โก้ก่อนลูกท่านกรรมการครับจ้ะเดี๋ยวโจทย์แรกเราจะท้าทายน้องไนท์ครับแล้วไปดูกันว่าวิถีชีวิตน้องไนท์เนี่ยพื้นที่ที่เขาเลี้ยงแพะเนี่ยสวยงามขนาดไหนไปกันที่สุพรรณบุรีครับครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับที่นี่แหละครับอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับสวยงามมากครับนั่นคือแพะของครอบครัวเราด้วยลูกนะครับกินหญ้าใช่ไหมลูกโอ้ยน่ารักอ่ะเออจริงๆมันเป็นสัตว์ที่มันเหมือนหมาอ่ะนะเหมือนเข้าสู่ภารกิจแรกครับโอ้พื้นที่ชอบจังเลยอ่ะท่านกรรมการครับฮะเห็นเราเอาตัวกรวยไปตั้งเอาเสาไปวางฮะนึกออกเลยใช่ไหมครับก็คือจะให้แพะเลี้ยงบอลซิกแซกไม่มีบอลแต่มีซิกแซกเลี้ยงแพะแบบซิกแซกเนี่ยฮะใช่ครับให้ไนท์เนี่ยพาแพะเดินแบบซิกแซกไปกลับแต่ต้องทำสิ่งนี้ภายในเวลา45วินาทีโอ้โหไนท์พอฟังโจทย์แล้วไนท์นึกถึงแพะในสังกัดของเราตัวไหนครับเดี๋ยวมีเป็นค่ายเป็นค่ายแพะไม่ใช่ค่ายเพลงค่ายแพะสิทธิ์น้องไนท์อ๋อมีแพะมีแพะอยู่ตัวนึงเลี้ยงไว้ห้องชอบขี่มันเล่นนะชอบขี่เขาเล่นเขาชื่ออะไรครับชื่อกาแฟครับกาแฟขี่ได้เลยเหรอลูกครับขี่แบบยกขาลอยได้เลยป่ะครับเฮ้ยเหรอเมื่อก่อนตอนนี้ไม่ค่อยเมื่อตอนเขาเด็กๆใช่ไหมลูกใช่ๆตกลงคัดเลือกคือน้องกาแฟนะน้องกาแฟนะครับทีมงานครับพาน้องกาแฟมาดูหน่อยครับนี่ครับไหนต้องไปหาน้องกาแฟครับตัวไหนคือกาแฟครับนี่น่าจะเป็นตัวนี้นี่คือหายังไม่เจอใช่ไหมปนๆกันอยู่นะครับนี่ตัวนี้ครับที่คุณพ่อใช่ไหมลูกได้ครับเอาตัวเองกาแฟนี่กาแฟครับมาแล้วครับแกงอีกกาแฟโหดูซนมากท่านกรรมการครับนี่คือความง่ายของน้องไหนทำไมเราให้ใช้เหยื่อล่อครับก็คือจะเอาเหยื่อมาล่อกาแฟให้เขาแบบเดินตามให้กาแฟเดินตามมันไม่ได้ยากเกินไปก็เอาเหยื่อล่อก็เหมือนกับคือเขาไม่รู้ไงเขาพาไปเรื่อยๆก็กินคือเขาก็อยากกินอย่างนั้นแหละก็ไปเรื่อยๆครับแต่ความยากคือทำยังไงให้ไปกลับได้ในเวลา45วินาที อุปสรรคมีแค่นิดเดียวครับแค่นิดเดียวเป็นอุปสรรคของเรื่องนี้ครับพี่แจ๊วันนิดเดียวครับเรื่องนี้คือปัญหาแค่นิดเดียวครับชมต่อครับคือแพ้เนี่ยครับปัญหาคือเขากินหญ้าครับมีหญ้าเต็มไปหมดดังนั้นเขาอาจจะไม่อยากกินที่อยู่ในมือครับเขาก็จะไปกินหญ้าครับเอาแล้วเอาแล้วเข้าใจกติกาทั้งหมดนะครับครับก็คือว่าเราใช้เหยื่อล่อเป็นอาหารแต่ว่ารอบๆตัวเขาเนี่ยอาหารทั้งนั้นครับเต็มไปด้วยหญ้าครับเวลา45วินาทีนะครับกาแฟมาไปแล้วครับกาแฟมาเร็วๆกาแฟเร็วมาเร็วๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วต้องซิกแซกนะครับเร็วมาเร็วกาแฟมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วสิเร็วสิเร็ว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 มาเร็วไปแล้วมาสิเร็วฉันจะถอดใจแล้วนะนี่นี่ให้เขากินใช่ไหมกาแฟบอกฉันจะถอดใจแล้วนะจะครึ่งทางแล้วครับอุ้ยเอาไปกินหญ้าเฉยโอ้ยเวลาเกินเวลาเกินครึ่งแล้วเวลาครับเวลามาครับมาลูกกาแฟเนี่ยอร่อยกว่าเหลือ10วิครับโอ้โหเดินลูกกาแฟเหลือ5วิครับโอ้ย4วิ2วิโอ้โหโอ้มันพวกคุณ
ได้หรอกพี่ยากผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายต่อให้จะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมา5ปีเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าคือเขาไม่เคยถูกให้ทำแบบนี้ครับเขาก็อยู่ในพื้นที่เขาก็กินหญ้าตามที่ต่างๆตามใจฉันเมื่อผ่านโจทย์ครั้งแรกไปแล้วเนี่ยให้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งนึงครับได้เห็นข้อบกพร่องจากโจทย์ครั้งแรกนะลูกนะครั้งที่2สู้ๆนะครับโอกาสครั้งที่2ของไนท์ครับยังไม่อิ่มนะลูกนะกาแฟเอาๆไปไหนแล้วใจเย็นกาแฟใจเย็นงอนเวลา45วินาทีครับเริ่มแล้วครับเร็วมาเร็วมามาเร็วโอ้นี่คือเขาเหมือนจะเอาอาหารล่อใกล้ขึ้นนะครับใช่ไหมลูกครับแล้วเราเดินเร็วขึ้นไหมลูกเร็วขึ้นครับมาก็เร็วเร็วไหนมีเชือกมัดอยู่ในตัวถาดหรือเปล่าลูกมีเชือกมัดปากน้องมันอยู่หรือเปล่าเนี่ยติดเลยเนี่ยไม่ได้เอาคางกดไปครับอ๋อคือเขาเอาคางกดไปในนั้นเลยนะครับกินใช่ไหมครับวิเวลาดีครับเวลาดีครับนี่คือหน้าของน้องกาแฟติดอยู่ในถาดเลยนะครับอยู่ในกะละมังเอาไม่มีอะไรติดจริงครับเวลาครับเวลาเรียบร้อยโอ้โหเหลือด้วยอ่ะกินเลยลูกกินเข้าไปอ๋อนี่เราแก้ปัญหาด้วยการให้อยู่ในถาดแล้วก็พาเข้ามาเรื่อยๆเราต้องคอยเอาถาดลงเพราะว่ามันจะกดไปตลอดนะนี่คือด่านแรกแค่อุ่นเครื่องด่านต่อไปยากขึ้นครับทีมงานครับภารกิจครับเรากำหนดพื้นที่สนามครับนำกรวยไปวางครับนี่คือแนวทางในการเข้าสู่ภารกิจครับและสิ่งที่นำมาวางนี่คืออุปสรรคนะครับอุปสรรคนะครับกระโดดเหรอท่านกรรมการครับจากจุดเริ่มต้นไปเส้นชัยนะครับไนต้องคัดสรรน้องแพะมา2ตัวแพะตัวแรกเริ่มต้นเดินทางจนเข้าเส้นชัยไหนจะไปพาแพะอีกตัวมาผลัดมือกันแล้วไปต่อพาแพะ2ตัวไปสู่เส้นชัยให้ได้ภายในเวลา120วินาทีความยากคือมันจะมีอุปสรรคขวางอยู่2จุดหลักๆไอ้ตรงอุปสรรคตรงนั้นเดินผ่านหรือกระโดดข้ามฮะตรงนี้จะต้องคดเคี้ยวครับคดเคี้ยวหลบลงอกนึกว่าจะให้แพะกระโดดข้ามแหมมันนับข้ามเครื่องกีดขวางนะไม่ใช่ข้ามเครื่องกีดขวางครับแพะที่เราคิดถึง2ตัวกาแฟให้พักไหมลูกมันเลิกครับมันไม่ยอมกินแล้วออกกาแฟไม่เอาดื้อเป็นไงครับแล้วปัญหาของกาแฟตอนนี้เป็นไงครับมันอิ่มแล้วครับมันอิ่มแล้วไม่มีแรงขับแล้วไม่มีแรงจูงใจไม่อยากแล้วต้องหาอีก2ตัวครับมาทำภารกิจนี้เข้าสู่ภารกิจครับนี่คือการต้องเลือกนะครับจะเลือกจากแพะลักษณะยังไงครับเลือกตัวที่วิ่งเร็วครับได้ครับวิ่งเร็วใช่ไหมครับครับเลือกใครกับจอยกับเซอร์ปี้ครับโอ้จอยกับเซอร์ปี้จอยเตรียมตัวตอนนี้มีน้องใช่ไหมลูกครับมาแล้วครับเร็วจอยเร็วเร็วจอยเร็วจอยเร็วเร็วเร็วจอยจอยมาเร็วมาเรื่องอุปสรรคนะครับเร็วเร็วอุปสรรคครับจอยมาเร็วจอยจอยค่อยเคลื่อนนะลูกเอ้ยจอยจอยมาจอยมาจอยมาเวลานะครับสิ่งที่ยากคือเวลาครับจอยมาจอยหญ้าที่หายไปนี่ใช่เกี่ยวกับแพะกินไหมลูกใช่ครับแพะกินด้วยครับน้ำก็แรงด้วยครับตัวแรกใช้เวลาเท่าไหร่ครับน้องจอยจอยเข้าเส้นชัยจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับอุปสรรคที่2นะครับน้องก็เชียร์อยู่นะครับน้องจอยน้องไหนชื่ออะไรนะครับน้องนิวครับน้องนิวเชียร์อยู่นะครับจอยต้องได้60วินะครับเร็ว60วินจะมีลุ้นนะครับจอยใช้เวลาเกิน60วินเล็กน้อยครับไปแล้วครับเซเลปี้ครับเซอร์ปี้มาเซอร์ปี้เซอร์ปี้มีเวลาไม่ถึง60วินะครับเซอร์ปี้เซอร์ปี้หิวโหยวิ่งเร็วเร็วเซอร์ปี้เซอร์ปี้หิวโหยไปดูเซอร์ปี้ไปเซอร์ปี้เร็วมาโอ้เร็วลูกเซอร์ปี้เซอร์ปี้ดูจะเร็วกว่าจ่อยนะครับเอาแต่หยุดแล้วครับอย่าหยุดอย่าหยุดเซอร์ปี้เร็วเร็วเร็วเซอร์ปี้หน่อยไวเซอร์ปี้
คือเขาต้องคุ้นกับเราเนี่ยถ้าเป็นพวกเราเนี่ยคงไม่เดินตามครับแต่กับไนท์เขาเดินตามง่ายเลยครับเวลาครับเหลือ25วิเร็วด่านต่อยไม่ผ่านเลยวิ่งสเปรย์วิ่งเร็วสเปรย์มาเร็ว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 เร็เวลาเหลือไอ้ตัวนั้นขยับขึ้นไอ้ใจดีไอ้ใจดีเร็วเร็วเร็วไอ้ใจจะกินห้าวิครับหนึ่งสามสองโอ้เด็กน้อยมีใจภารกิจที่สองผ่านครับท่านผู้การครับชมจากจอก็ไม่เท่ากับชมสดสดวันนี้เรามีพาน้องมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวกลัวจะตื่นผมขอรีไฟเล็กน้อยนะครับทีมงานครับรบกวนนะครับมาเลยครับเดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นช่วงหน้ามาพบกับภารกิจสดๆบนเวทีของน้องไหนแต่จะเป็นอะไรห้ามพลาดครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับน้องไหนเด็กเลี้ยงแพะจากจังหวัดสุพรรณบุรีกับภารกิจล่อแพะที่ทำให้กรรมการลุ้นกันแบบสุดๆพาแพะ2ตัวไปสู่เส้นชัยให้ได้ภายในเวลา120วินาทีความยากคือมันจะมีอุปสรรคขวางอยู่2จุดหลักๆเร็ว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 ไอ้จ่อยจะกินจะกินไอ้ห้าวิครับเร็วสามสองโอ้เด็กน้อยดีใจท่านผู้การครับชมจากจอก็ไม่เท่ากับชมสดสดนี่วันนี้เรามีพาน้องมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวกลัวจะตื่นผมขอรีไฟเล็กน้อยนะครับทีมงานครับรบกวนนะครับมาเลยครับเดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นไนท์เดี๋ยวจะวันไนท์ไปดูน้องได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่คุณครับเดี๋ยวพาน้องไนท์ไปด้วยครับไปดูน้องหน่อยครับไปคือความตื่นกล้องเนี่ยคือสิ่งที่เรากังวลใช่เพราะว่าคือแน่นอนแหละอย่างหมาหรือว่าอย่างแมวนี่หนูว่ามันยังเล็กแล้วยังควบคุมได้แต่ถ้าแพะนี่มันต้องปิดดีๆนะเดี๋ยววิ่งปุ๊บแล้วออกนอกสตูนะคือเดี๋ยวผมค่อยๆเปิดแสงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาช็อกจ้ะเดี๋ยวเขาตกใจแสงแล้วก็ไม่เคยออกทีวีได้ไงอาจจะมีเขินหน้าแดงอะไรเงี้ยแพะหน้าแดงเขินกล้องเขินกล้องน้องพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับอ้าวแล้วครับน้องพร้อมแล้วครับทั้งคณะกรรมการครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายของน้องไนท์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องไนท์และน้องของเราด้วยครับลูกเขาแกะแพะเลยนะเนี่ยคืออย่างนี้ฮะน้องคืออะไรน้องคืออะไรน้องคือกีตาร์อ๋อเหรอน้องคือกีตาร์ปกติกีตาร์อยู่ในสวนอยู่ในทุ่งหญ้าวันนี้พามาซุปเปอร์เทนนี่คนนี้หลอกไม่เท่าไหร่นะคนนู้นร่วมหลอกกับเขาด้วยอ่ะคนนี้อยู่รายการเป็นคนบอกน้องน้องไม่ได้ทำอะไรผิดท่านผู้จัดการครับที่น้องไนท์มาขึ้นเวทีซุปเปอร์เทนเนี่ยนี่คือความสามารถหลักครับครับอันนี้คือหลักแพะเนี่ยคือความสามารถที่เป็นองค์ประกอบคือน้ำจิ้มนี่คือความสามารถหลักครับเชิญชมได้กับบทเพลงของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ที่มีชื่อว่าขอโทษครับแล้วก็ขอโทษที่อํากรรมการนะครับขอโทษครับผมไม่เป็นไรฮะให้ใครก็ไม่อะไรคนกับชีวิตคนอย่างฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครมีความสุขช่วยใครก็คลายทุกข์ใจแต่ฉันเองคงขยันเกินไปสุดลืมว่ามีใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาลืมใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอบกอดเขาบางเวลาวันนี้ฉันเพิ่งมีเวลา
ันควรดูแลที่สุดความสามารถนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อถ่ายทอดให้ไม่ใช่แค่การเลี้ยงแพะพ่อกล่อมนั่นเองเล็กครับแล้วสอนเล่นกีตาร์และทุกวันนี้เขามีเพลงประจำตัวด้วยนะครับเพลงนี้ใครแต่งลูกผมกับพ่อแล้วก็แม่ครับพ่อแม่และไนท์แต่งเพลงมาหนึ่งเพลงครับมีชื่อเพลงว่าอยากเป็นนักดนตรีครับอยากฟังไหมครับอยากฟังค่ะคุณครับอยากเป็นนักดนตรีมีวงดนตรีของตัวเองไม่อยากรนแรมหางานทำอยากเป็นนักดนตรีอยากมีชีวิตแสนสุขข้าวดำด้วยเสียงดนตรีพอฉันมันหัวไม่ดีเรียนกี่ปีก็สอบได้ที่โลมาร้องเพลงเปิดหมวกให้คุณทุกคนได้ฟังมาตามลาหาฝันกับกีตาร์ผู้ใจของผมอยากเป็นนักดนตรีชีวิตสามสุขสันต์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงดนตรีก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงดนตรีขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณกันเลยนะครับโอ้โหท่านนักจัดครับเสียงกินใจมากทีมงานครับช่วยน้องหน่อยครับท่านกรรมการครับสุพรรณบุรีนายแอดคาราบาวพี่ตูนยังคิดยังคิดในหัวอยู่เลยแล้ววันนี้เราได้รู้จักกับน้องไนท์ครับหนุ่มน้อยผู้ช่วยครอบครัวเลี้ยงแพะทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือแค่เห็นเรื่องแพะนี่เราก็สนุกไปกับน้องแล้วนะเห็นชีวิตแล้วคือเราชอบที่นายรู้สึกสนุกกับสิ่งที่นายทำอ่ะแต่พอมาเจอเรื่องเพลงเนี่ยหูในหัวครูประมวลเยอะมากเพราะครูได้ยินมาเยอะมากว่าคนสุพรรณอ่ะร้องเพลงเพราะครูก็บอกจริงเลยแต่ก็ตั้งแต่ครูเจอคนสุพรรณที่เป็นคนสุพรรณที่ครูรู้จักในชีวิตส่วนตัวร้องเพลงเพราะทุกคนแล้วน้องไนก็ยิ่งมาสแตมป์ยืนยันให้ครูอีกว่าโหเปิดเสียงออกมาเนี่ยมันเป็นคนละช่องเสียงกับที่หนูพูดกับครูอ่ะ
ในมุมของครูครูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากที่เกิดมาในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่น่ารักนะมีคุณตาที่เกื้อหนุนอยู่มีคุณพ่อคุณแม่ที่โรแมนติกมากที่สามารถเลี้ยงลูกมาได้น่ารักขนาดนี้แต่งเพลงเพราะๆมาให้อีกแม่เห็นศิลปินในอนาคตเลยไปให้สุดลูกอยากทำอะไรตั้งใจทำเต็มที่หนูสามารถหนูมีของดีในตัวแล้วสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่หนูต้องการลูกนะขอบคุณค่ะท่านคณะกรรมการครับเด็กคนนี้เติบโตมากับธรรมชาติความรักความอบอุ่นและเสียงดนตรีครับวันนี้ที่มาซูเปอร์เทนคืออยากมาขอกีตาร์โปร่งไฟฟ้าครับทั้ง3ท่านครับเรา3คนให้ผ่านครับไหนลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของเราเรื่องราวความฝันของเราไปยังผู้ใหญ่ King Power ท่านดีใจมากและอยากเติมเต็มความสุขให้กับน้องไนนะลูกนะหันไปมองด้านนั้นครับเอามือปิดตาไว้ก่อนลูกพี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องไนด้วยครับวีไนพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหันมามองได้แล้วครับมองจอลูกดูจอลูกดูจอลูกนี่ครับใครครับปูครับพี่ปูครับเชิญพี่ปูเลยครับกีตาร์ตัวนี้ก็ถือว่าไหนโชคดีเพราะว่าพี่ไม่เคยได้กีตาร์ฟรีเลยใช้มันให้คุ้มนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมให้เยอะซ้อมยิ่งมากกว่าคนอื่นก็จะได้เปรียบคนอื่นนะครับส่วนการจะค้นหาตัวตนนี่ก็คงจะต้องใช้เวลานั่นก็หมายความว่านายก็ต้องทำให้มันหนักกว่าที่เคยทำแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้เป็นไปตามที่ฝันก็คืออยากเป็นนักดนตรีที่เก่งกาจหรืออยากเป็นนักแต่งเพลงที่มีความสามารถก็สิ่งเหล่านี้นายต้องพยายามหาเองเพราะว่ามันไม่ตกใส่หัวหรอกขอโชคดีก็โชคดีเลยอ่ะขอบคุณพี่ปูครับขอบคุณมากครับสุดยอดพี่ปูพงศิษย์เอ็นดูรายการเสมอครับแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มอบความสุขให้กับน้องไนท์แล้วก็มาถึงรายการด้วยนะครับพี่ King Power บอกว่าอยากให้กีตาร์ตัวนี้มีความหมายที่สุดเราก็เลยติดต่อประสานงานไปที่พี่ปูว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าพี่ปูจะกรุณาช่วยเซ็นบนกีตาร์ให้และตอนนี้กีตาร์ก็มาถึงซุปเปอร์เทนแล้วครับทีมงานครับขอความฝันน้องไนท์ครับตัวเดียวในโลกครับลำพังกีตาร์เนี่ยครับก็มีคุณค่ามากแล้วแต่เมื่อมีลายเซ็นรวมทั้งความหมายที่พี่ปูมอบให้ครับกีตาร์ตัวนี้จึงพิเศษสุดและเป็นของน้องไนท์ครับไนท์ลูกและตรงที่เขาพิเศษสุดนะครับนี่คือผ้าโพกศีรษะจากพี่ปูพงศิษย์คัมภีร์รายการใส่กรอบมอบให้กับน้องไนท์ลูกไนท์ครับความรู้สึกในใจตอนนี้ครับอยากขอขอบคุณพี่ปูที่ทำให้ผมมาถึงทุกวันนี้ครับขอขอบคุณครับทำไมไนท์ถึงบอกว่าพี่ปูทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ลูกอะไรคือความรู้สึกนี้ครับผมฟังเพลงของพี่ปูตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กนะแสดงว่าเสียงพี่ปูทำให้เราอยากร้องเพลงครับแล้วไนท์มีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ครับคนที่ฝึกเราจนกระทั่งเรามีวันนี้วันที่สามารถร้องเพลงต่อหน้าคนทั้งประเทศได้เชิญได้เลยครับอยากขอบคุณพ่อแม่ที่สอนผมครับแล้วชี้นะให้ผมครับฟังเพลงนี้ขอบคุณมากครับท่านคณะกรรมการครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีวันนี้ครับเกิดจากการฝึกซ้อมครับไหนลูกเล่นกีตาร์บ่อยแค่ไหนเกือบทุกวันครับเล่นเกือบทุกวันครับและนี่คือการฝึกซ้อมที่ตั้งใจนะครับจนพาเขามาสู่เวทีซูเปอร์เทนครับความฝันทั้งหมดนี้นะลูกนะเป็นความตั้งใจที่พี่ๆ King Power อยากมอบให้กับไหนอยากให้ไหนมีความสุขและมีรอยยิ้มนะลูกนะวันนี้มอบให้กับน้องไนท์นะครับจากพี่ๆ King Power23,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณไนท์มากที่มาซุปเปอร์เทนนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วหนุ่มน้อยเลี้ยงแพะเสียงเพราะของเราครับขอบคุณมากลูกขอบคุณมากครับ
พี่ปูน่ารักมากท่านคณะกรรมการครับผมในนามรายการนะครับผมขอบคุณพี่ปูมากคือพี่ปูพงษ์สิทธิ์นี่คือทุกครั้งที่ขอความช่วยเหลือขอความกรุณาไปแกเอ็นดูรายการมากแกให้ของมาหลายครั้งมากนะเพราะว่าพี่ปูอยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่พี่ปูเต็มใจมากต้องขอบคุณพี่ปูจริงเป็นนักดนตรีมีวงดนตรีของตัวเองไม่อยากรอแลมางานทำอยากเป็นนักดนตรีอยากมีชีวิตแสนสุขก้าวเดินด้วยเสียงดนตรีเพราะฉันมันหัวไม่ดีเรียนกี่ปีก็สอบได้ที่โลเลยมาร้องเพลงเปิดหมวกให้คุณทุกคนได้ฟังมาตามลาหาฝันกับกีตาร์คู่ใจของผมอยากเป็นนักดนตรีชีวิตแสนสุขสันต์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงดนตรีก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเสียงดนตรีขอขอบคุณ Faber Castell ที่ทำให้ฝันของน้องไนท์เป็นจริงครับที่ทำฝันสำเร็จในวันนี้เพราะผมเตรียมตัวมาดีครับแม่ก็หาของดีให้กินของมีประโยชน์ครับแล้วก็ให้นอนเร็วขึ้นแล้วก็ให้ฝึกร้องเพลงทุกวันครับฝึกเยอะขึ้นท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีช่องทางออนไลน์ทาง YouTube นะครับซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับท่านผู้ชมครับเราจะมีคลิปที่เคยชื่นชอบชมทุกวันนะครับจะมีคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์แล้วก็มีคลิปพิเศษด้วยที่ทางช่องทางซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับฝากเชิญชวนช่วยกันกด Subscribe นิดนึงครับอยากจะอ้อนเพราะว่าเราใกล้จะล้านแล้วครับล้านซับแล้วครับธรรมดาร้องเพลงแนวไหนลูกเพื่อชีวิตค่ะศิลปินในดวงใจเป็นใครฮะพี่เบิร์ดธงชัยค่ะพี่เบิร์ดธงชัยเอาเดี๋ยวหนูรู้ใช่ไหมว่าพี่เบิร์ดไม่ใช่ทางเพื่อชีวิตค่ะไปต่อยมวยได้ยังไงแม่เป็นหนี้ครับเห็นเขามาทวงแม่ครับแล้วเขาก็พอแม่ไม่มีเขาก็ด่าครับแม่ก็ร้องไห้ครับผมก็เลยสงสารตอนนั้นแม่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ลูก200,000ครับ มาจนถึงวันนี้หนี้แม่เหลือเท่าไหร่ลูกหมดแล้วครับอะเฮ้ยโหเฮ้ยนวัตกรรมอีกแล้วเตะสูบโป่งครับถ้าเราหยุดเนี่ยลมมันจะไหลลงมานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี่มากเฮ้ยโอ้โหนั่นเตะต้องใหญ่จนไปโดนเข็มนะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเวลา